ช่วง3 minutes teacher talk by ครูโบนะคะคำถามที่แม่ๆถามเข้ามาบ่อยครูขาทำอย่างไรลูกจะมี fluency หรือความคล่องทางภาษาคลิปนี้มีคำตอบภายใน3นาทีนะคะเรื่องความคล่องหรือ fluency ในการเปล่งเสียงเคล็ดลับของมันอยู่ที่การฝึกลิ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่หน่วยเสียงย่อยที่เล็กที่สุดที่แต่ละตัวอักษรมีอย่างวิชา phonics ที่ได้สอนไปเนี่ยถ้าเขารู้จักหมดทั้ง42เสียงเขาจะมีความคล่องมากขึ้นนะคะเพราะเขาสามารถที่จะเปล่งเสียงได้แต่อันนี้โบอยากจะพูดถึงเทคนิคต่อมาหลังจากที่เรารู้42เสียงแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้น้องเปล่งเสียงได้คล่องเวลาพูดกับทีเชอร์อยากให้ได้สำเนียงจริงๆเลยค่ะครูคะจะฝึกอะไรได้บ้างเทคนิคแรกวันนี้นะคะนั่นก็คือการทำ voice exercise นั่นเองนะคะ voice แปลว่าเสียง exercise แปลว่าออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเสียงครูโบจะให้เด็กๆวอร์มเสียงเราเปรียบเทียบเลยนะเวลาเด็กๆไปเรียนร้องเพลงก็ยังต้องมีการฝึกออกเสียงวอร์มเสียงเปล่งเสียงให้ถูกอันนี้เหมือนกันเราเรียนฟอนิกส์นะคะครูโบก็จะให้เขาเนี่ยใช้เทคนิค elongation หรือว่าการยืดเสียงนะคะเพื่อเป็นการวอร์มหรือว่าการ exercise ออกมาอย่างเช่นเสียง th ไปดูเด็กๆในคอร์สสดของครูโบกันเห็นไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องแลบลิ้นออกมานิดนึงนะคะเพื่อทำการฝึก voice exercise th มี2แบบแบบสั่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เขาทำให้ได้นานที่สุดคุณพ่อคุณแม่ใช้timer หรือนาฬิกาจับเวลาเล่นกับน้องก็ได้นะคะบ้านไหนหรือคนไหนทำได้นานที่สุดก็รับรางวัลประจำบ้านไปเลยพร้อมแล้วจะมีการสั่นสะเทือนที่ลำคอและจั๊กจี้ที่ลิ้นด้วยและ th แบบที่2นะคะเรียกว่า unvoiced ก็คือ th แบบไม่สั่นหรือเสียงอโคสะไม่ก้องที่ลำคอนั่นเองแลบลิ้นออกมาค่ะจะไม่มีการสั่นนะคะพร้อมแล้วทำ voice exercise กันง่ายใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้มีแค่เสียง th นะเรายังสามารถฝึกเสียงที่ต้องจดจำตำแหน่งให้ได้มากๆอย่างเช่นเสียงตัว z กับเสียงตัว s ก็ทำ voice exercise ได้นะคะเช่นเสียง s ค่ะลูกทำได้นานหรือเปล่าเสียง z หรือว่าเสียงตัว z ค่ะเห็นไหมว่ามันต่างกันถ้าเราพาเขาทำขนาดนี้ทำไมเขาจะมีหน่วยเสียงที่ชัดก่อนจะไปมีสำเนียงที่ดีเหมือนเจ้าของภาษาไม่ได้ล่ะคะเทคนิคที่2ก็คือการใช้ tongue twisters ค่ะทั้งแปลว่าลิ้น twist แปลว่าบิด twister แปลว่าสิ่งที่ทำให้บิดได้เพราะฉะนั้นทั้ง twister ก็คือการนำลิ้นของเรามาบิดไปมาถ้าเด็กๆได้ฝึกทั้ง twister หลายๆตัวนะคะอย่างเมื่อกี้ฝึก th ไปลองฝึก th แบบไม่สั่นในทั้ง twister ตัวนี้I thought of thinking of thanking you หรือถ้าเป็น th แบบผสมบ้าง Elizabeth birthday is on the third Thursday of this month อีกรอบนะคะ Elizabeth birthday is on the third Thursday of this monthหรือทั้ง twister ตัว p ค่ะ Peter Piper picked a peck of pickled peppers a peck of pickled peppers Peter Piper picked เร็วขึ้นค่ะ Peter Piper picked a peck of pickled peppers a peck of pickled peppers Peter Piper picked หรือทั้ง twister ตัว b นะคะตัวสุดท้ายจะมาแนะนำให้เด็กๆไปฝึกกัน a big black buck bit a big black bear but a big black bear bit a big black buck back อีกรอบนะคะ a big black buck bit a big black bear but a big black bear bit a big black buck back ง่ายใช่ไหมคะทุกคน2เทคนิคนี้นะคะอย่าลืมค่ะเทคนิคแรก voice exercise ด้วยการยืดเสียงนะคะทำให้นานที่สุดจับเวลาแข่งกับเด็กๆและเทคนิคที่2ก็คือทั้ง twister คนไหนพูดไม่ผิดเลยรับรองว่า fluency หรือความคล่องจะเพิ่มมากๆแน่นอนค่ะชอบทั้ง twister ตัวไหนพิมพ์มาบอกครูโบนะคะหรือพิมพ์หัวใจหรือบวก1ให้ครูโบได้รู้นะคะว่าชอบคลิปนี้กันวันนี้ต้องลาไปแล้ว3 minutes teacher talk bye